สวัสดีครับผมปอนครับโปครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องในปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรจันกับนับสิบจะจูบนะครับผมใน EP ที่3นั่นเองหลังจาก EP ที่แล้วก็โอ้โหเขินบิดฟินตัวแตกแล้วก็หลังจากที่เขาแบบเขาย้ายไปอยู่แบบห้องเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือแบบทั้งถึงจีนก็ติดก็ยอมให้นับสิบไปอยู่ด้วยให้นับสิบก็แบบโอ้ยหยอดแล้วหยอดอีกเอาง่ายๆพูดง่ายๆคือแบบลุกเร็วใช่ลุกเร็วใช่ลุกแบบเร็วมากแต่ไม่รู้ว่าการลุกครั้งนี้มันมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มาจบตรงที่การซ้อมบทซ้อมบทจูก็แบบภาพในหัวข่าวพลวนไปหมดเลยที่เราบอกเราชอบซีนนี้เพราะว่าเขาไม่การลิงก์กับเหมือนนิยายอ่ะคือนิยายด้วยเป็นการซ้อนกันซ้อนกันมันก็ดีแล้วก็เห็นแต่ตัวอย่างมีซ้อมเลิฟซีนอีกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงกับอีพีนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีกว่านะครับผมกับรีแอคชั่นเรื่องนี้ในอีพีที่3นะครับฮะอ๋อโอเคในซีรีส์ในซีรีส์สินะโอ้ยเขาไม่จูบอ่ะเขาไม่จูบเห็นป่ะเขาไม่ยอมจูบอ่ะทั้งที่ก็แบบก็ซ้อมกับจีนมาแล้วนะเดี๋ยวไปพร้อมไม่ใช่จีนมันก็เลยแบบไม่ได้ฟิลนี่ป่ะลุ้นด้วยได้ไหมให้จูบจูบสิจูแต่เราสังคัดไปแล้วเนี่ยโอ้ยจูบซะดีสิเว้ยเฮ้ยถ่ายซีรีส์วายนะมันต้องจูบมันต้องดูดดื่มจูบไม่ได้แล้วจะจูบแพ้ไหมขอโทษนะครับผมขอใช้มุมกล้องแทนได้ไหมพอดีผมไม่ค่อยสบายอ่ะกลัวเออจะติดวัดเอาเฮ้ยนี่มีใครบอกกูว่าเนี่ยว่าลูกชายกูไม่สบายหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็เพิ่งรู้ความที่มาเนี่ยแหละค่ะว่าน้องสิทธิ์ไม่สบายอืมค่ะดีค่ะเลิศวันหลังกูจะแก้ไม่สบายค่ะกองบ้าง พี่แมวมุมกล้องมาไหมถ้าเกิดว่าถ่ายวันนี้ไม่ได้ก็ยกไปถ่ายวันอื่นไม่ค่ะไม่มุมกล้องแน่นอนค่ะคือฉากเนี้ยมันต้องจูบจริงเท่านั้นค่ะมันต้องขยี้ซีนจูบประมาณ80ครั้งโอ้โหจะฟินเยอะมากมันนี่ซีนไฮไลท์ด้วยที่ไม่ยอมนะจริงๆทีมงานไปทำไม่หรอน้องนับสิบไม่สบายจบซีนไม่ได้งั้นเดี๋ยวยกไปถ่ายซีนอื่นก่อนนะเออโหยยกเลยเหรอพี่เออยกเลยพี่มิฟ้าเขาโอเคแล้วยกไปเลยนี่หน้า PM ชัวร์ดีเนี่ยรีบไปดูนะคะว่าไหวไหมเนี่ยโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายซีนถ่ายของต่อเลยนะครับโทษด้วยนะครับจีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายนั่งก่อนนั่งก่อนเอาหนูเอาน้ำมาให้หน่อยดิขอบคุณครับคือคักหน้าดูเลยนะครับวันนี้ครูสอนการแสดงที่เจอวันแคสติ้งไปไหนแล้วอ่ะอ๋อไปบางแสนแล้วค่ะอ้าวไปเที่ยวครับตอนไหนเขาเอากูค่ะทำไมอะครับก็โดนเด้งอะสิคะคือนางอะไปมีเรื่องกับเย็นพี่ฟ้าค่ะก็เลยแบบว่าโดนสั่งเด้งออกไปเลยค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับยาหมอเหมาด้วยนะคืออีพี่ฟ้าเนี่ยใครไม่เอออหอมกันนานก็ไปเถียงนางเข้านะคะโดนหมดค่ะแต่เสียดายอะที่คุณจีมาไม่ทันฉากจูบเมื่อกี้เพราะว่าน้องนักสีไปอยู่ๆเขาก็บอกว่าไม่สบายอะค่ะเลยขอไม่จูบจริงกลัวน้องเอ๋ยติดหวัดงงไปหมดทั้งกองเลยค่ะมีคงวุ่นวายกันแย่เลยสิก็นิดหน่อยนะคะแต่ก็แบบนี้แล้วเนาะมากอมันก็จะมีแบบเอซิเดนอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าไม่จูบจริงอะมันไม่ได้ไงใช่ไหมมันต้องจูบจริงไม่งั้นมันไม่ฟินคือยุคนี้สมัยนี้แล้วอะมันจะมามุมกล้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะสู้เรื่องอื่นไม่ได้ไงคุณจีนเข้าใจใช่ไหมพี่ไม้เดี๋ยวช่วยดีนิดนึงครับเพื่อกระแสคุณจีนนั่งสบายนะเด็กมาเรียกแล้วเดี๋ยวขอตรงดูหน้าเสร็จก่อนโอ้ยรู้แล้วนะเรียกไปนักหนาวะดูเองไม่ได้เลยก็สงสัยป่ะเขาก็เคยเพื่อซอฟกับบูเวงอะไรเห็นอ๋อหนูอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปไหนพี่
จีนมาด้วยเหรอครับมาละบ่าวกว่าแล้วแล้วนี่มองหาใครอยู่นะครับใช่ผมหรือเปล่าบ้าออกมาหาอะไรกินโว้ยแล้วก็มาเก็บข้อมูลเอาไปเขียนนิยายนิดหน่อยงานน่ะได้ข่าวว่าไม่สบายเหรอเลยไม่เล่นฉากจบครับเจ็บคอนิดหน่อยนะกลัวเล่นไปแล้วจะไปติดเอ๋ยครับแต่ก่อนหน้านี้ก็หนูไม่ได้มีอาการอะไรวะคงจะเป็นเพราะอากาศร้อนล่ะครับเฮ้ยเอ็นนะยิ้มยิ้มก็ไม่มีไข้เนี่ยแต่ก็ดีนะหนูไปหาข้าวกินแล้วก็กินยาด้วยแล้วกันคุณเชนเนี่ยเลิกใช้สรรพนามเรียกกูว่าคุณสักทีได้ป่ะกูขนลุกแปลกๆอ่ะก็ผมเคารพคุณจีนไงครับคุณจีนให้ห้องผมอยู่ผมก็เลยอยากทำตัวดีๆให้คุณจีนบ้างพอๆๆๆคุณว่าคุณวันนี้เดินมาแถวนี้ถ่ายเสร็จแล้วหรอครับคุณจีนครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมขอติดรถคุณจีนกลับคอนโดด้วยได้ไหมครับพอดีพี่ตั้มโดนเจ๊ตามตัวกลับไปอ่ะเลยไม่มีรถกลับเอาเด็กแต่ต้องรอเห็นกันนะเพราะมันเด็กรอมากกว่ากลัวไปกันเถอะครับมีเชี่ยเสื้อขาวด้วยไม่เป็นไรครับคุณจีนจะไม่เป็นไรได้ไงอ่ะเสื้อเลอะหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับผมไม่มีถ่ายต่อแล้วมันเสื้อของกองนะงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วเราไปหาในทางกันเขาจะไม่ว่ามึงหรอวะไม่หรอกครับไม่เป็นอุบัติเหตุนะแล้วต้องงี้มึงถอดเลยเดี๋ยวเวลาให้ขอตรงนี้เลยเหรอเอ้ยมองอะไรอ่ะปากประเดี๋ยวไปเนาะแบบว่าไม่ทันคิดขอตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยกูจอดไปร้านให้เฉยๆโว้ยผมก็นึกว่างั้นไปเลยนะไปเลยรีบไปเปลี่ยนชุดเลยไปเร็วๆเลยเขาแบบคิดอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาแล้วมันแบบไม่ทันได้คิดไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเธอว่าแต่นิยายพี่ไปถึงไหนแล้ววะเฮ้ยยังไม่ได้ทวงนะแค่ถามเฉยๆเก็บไปคร่าวๆอ่ะแต่ไม่ได้ทวงมึงเนี่ยมึงจะถามทำไมล่ะครับก็เผื่อว่าตอนนี้พี่ว่างอยู่สินะว่าแบบตอนเนี้ยลาวตอนเนี้ยงั้นช่วยผมดูขออนุญาตหนึ่งนี่มึงอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็อยากลองเขียนวายดูบ้างนะพี่รู้ป่ะพอดผมนะนายเอกอะเป็นนักเขียนส่วนพระเอกอะเป็นบรรณาธิการนะเว้ยแล้วมึงไม่ลองให้พี่บัวอ่านดูวะว่ามึงคุยกับพี่เขาอะน่าจะได้เรื่องมากกว่ากูนะก็พี่อะสนิทกับผมมากกว่าไงแล้วพี่อะก็เป็นไอดอลผมด้วยนะเว้ยแล้วอย่างนึงนะในบรรดานักเขียนที่ผมรู้จักทั้งหมดเนี่ยพี่อะปังสุดละเอาความจริงไอ้เหี้ยก็นะก็พี่บัวเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างอ่านให้อ่ะแต่ที่ผมบอกว่าพี่เป็นไอดอลผมเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลว่าผมได้พูดความจริงแล้วทำไมมึงอยากเขียนวายอ่ะเขียนวายอ่ะไม่ได้ง่ายเว้ยยิ่งมึงไม่เคยเขียนมาก่อนด้วยแต่มึงจะโดนกดดันเดี๋ยวจะโดนบีบบังคับสารพัดมึงก็เห็นแล้วนี่ก็รู้พี่แต่ว่าช่วงนี้ตลาดนิยายวายอ่ะมันกำลังเป็นที่นิยมไงผมไม่อยากลองดูอ่ะอยากมีเงินอยากมีชื่อขึ้นมากับเขาบ้างเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นมาไงแล้วอีกอย่างนะย่ายวายที่ผู้ชายเขียนไม่ใช่มีน้อยอยู่ด้วยแต่ผมอาจจะประสบความสำเร็จแบบพี่บ้างไงผมก็อาจจะได้มีโอกาสแบบว่าเจอคนหล่อๆอย่างโอ้โหคุกมากเลยถึงขั้นต้องใช้ความรุนแรงเลยเหรอ
โอ้น้ำซิดูดิเฮ้ยดูดิดูวิธีดิฟองฟองผมส่งอีเมลมาแล้วกันเดี๋ยวมาดูให้หึพูดจริงไหมเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับพี่จีนขอบคุณครับรักมากเดี๋ยวผมรีบส่งไปให้นะเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เอาพี่จีนเป็นไอดอลเลิฟแต่ชอบภาพที่เขาแบบเหมือนเล่าออกมาให้ฟังเยอะกันนะเออเยอะเออเพราะอะไรยังไงมันไม่อ้อมอ่ะเนาะมันไม่อ้อมอ่ะแฮชแท็กเฮ้สิบจีนก็มาวิเอาพอดใหม่พอดใหม่มันจะเขียนซ้ำกันพวกเนี้ยตอนแรกเขาบอกว่าเออว่ามีสิเออพวกนี้เขาก็แต่งเรื่องของตัวเองเหมือนกันใช่กลัวเขาจะเอามาจากสองคนนี้ไปเขียนเออไม่ต้องผ่านก็ได้มองอะไรมาแล้วมองกิมจิมองกิมจิพวกมึงอะมองอะไรก็มองให้คุณเจมองผมไงครับโอ้ยกูไม่มองตอนไหนกลัวละผมปากกลัวนะครับกินไปเลยนะมึงแกเขินแกเขินไหนดูสิว่าเธอเขียนว่าอะไรโอ้โหฝันแน่เลยเออมีสิทธิ์จะเป็นความฝันนะอันนี้น่าจะแบบเดทหมายถึงเดทไลน์เออเดทไลน์สีแดงสีแดงอืมพี่ว่าฉากเนี้ยมันต้องจูบกันแล้วเอาหน้าใกล้กันเนี่ยมันไม่ฟินหรอกแบบนั้นมันจะ harassment แล้วนะพี่ไม่ฮาร์ดแอสนี้เชื่อพี่เขียนมาใหม่ชอบฟิลอ่านตั้งใจอ่านจริงๆอะไรพี่ว่ามันยังไม่ได้เลยอ่ะจีนต้องแก้อีกเยอะเลยอ่ะไม่ make sense แต่ผมว่ามันจะเป็นประเด็นแล้วนะครับพระเอกบอกรักนายเอกที่เป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกอะนะเจ้รู้แต่คนอ่านอะเขาอ่านของเอ็นเตอร์เทนบ้างถ้าไม่รักคนเดียวบนโลกอะมันก็ไม่ฟีลไม่อินแม้แล้วจริงจังไปคนเขาก็ไม่อ่านกันไม่อ่านบทความดีกว่าบ้างโง่แก แต่ว่าเหมือนค่อยแกล้งไงก็รู้นั่งรออย่างมีความสุขอุ้ยอุ้ยถ้าเห็นถึงว่าทำงานหนักจริงอะไรกันอืมเอ็นซีน้อยมากอ่ะสองฉากเว้นฉากหนึ่งแล้วมีอ่ะก็แย่แล้วจีนแต่แบบนี้เราจะขายแต่เซ็กซี่แล้วนะพี่จำนะจีนเราขายฟินจริงให้คนอินเจนอยากได้พระเอกเออะก็จีบเออะก็จูบเออะก็จบจบจบอ่ะจำได้คิดเยอะนะ
ฟีลแบบนั่งเฝ้าแฟนดูแลกันเลยนะจริงนะเปิดโลกเหมือนกันนะโอ้มิชชันนารีโอ้ยเกี่ยวกับการเขียนฉาก NC ไม่ไหวจะใช่ละโอ้ยพี่บัวสงสารแล้วความแบบผู้ชายอ่ะใช่ใช่เออเพราะปกติผู้ชายไม่ค่อยดูแบบเอาละคิดจินตนาการนะเพราะว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้สวัสดีครับนี่กูเองนะนี่มึงเรียนสัตยังไงฮัลโหลฮัลโหลรับเสร็จได้ยินป่ะครับครับได้ยินครับถามทำไมไม่ตอบอ่ะเปล่าครับผมแค่อึ้งนิดหน่อยที่คุณจีนโทรหาฮะอึ้งที่กูโทรหาอึ้งทำไมอ่ะก็ไม่คิดนี่ครับว่าคุณจีนจะโทรหาดิเอ้า
ก็ต้องโทรหากันดิเพราะกูจะไปรับนี่เอ้ยนี่กูได้เบอร์มาจากไอ้ตั้มอ่ะช็อก2เมื่อกี้ช็อก1ช็อก2ชวนไปกินอะไรต่อวันนี้เหรอครับอืมไม่ว่างว่างสิครับงั้นมึงรอที่มอแล้วแหละเดี๋ยวกูไปรับคุณเจมารับที่หน้าคณะแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปรอจะได้ไม่ต้องหาที่จอดให้ลำบากโอเคได้งั้นเดี๋ยวถึงแล้วกูโทรหาทีแล้วกันต้องการให้ใครเห็นให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าเห็นใช่ไหมพอมันหน้าคณะใช่คนมันต้องเยอะมันก็จะแบบว่าเปิดตัวอย่างนี้เปิดตัวอะไรอย่างนี้เข้าใจเด็กมันร้ายวะอันนี้ก็ไม่น่าชนะเลยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนดิรอนานปะจะมีตาดีเห็นไหมนะไม่นานครับผมมาถึงสักแป๊บอ่ะจริงเข้ามาเลยอาจจะมีอืมนี่ขนาดแป๊บเดียวเนี่ยเหงื่อออกซะขนาดนี้เราไปเยาวราชกันกูอยากกินก๋วยจั๊บก็ได้ครับตามใจคุณทีเลยอ่ะฉลาดเดียวกันกับก๋วยจั๊บ everyday ป่ะมันจะใช่นะก๋วยจั๊บเยาวราชอ่ะขำเลยเปล่าครับมึงนี่กลัวอะไรก็คุณทีน่ารักนี่ครับผมได้เจอต้องมีใครแอบเห็นอันตรายนะครับระวังหน่อยหนูชมเขาน่ารักเลยเพี้ยนบ้าเลยเนี่ยชมภูไม่เอามากระจกอะไรขนาดนี้ก็ได้กระจกผมไม่เรียกกระจกจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นคำชมดีกว่าคำชมเหรอนี่ก็ต้องดีใจป่ะมีผู้ชายมาชมกูน่ารักเนี่ย เคยมีผู้ชายชมว่าคุณจีนน่ารักด้วยเหรอครับจะมีได้ไงอ่ะมีอย่างมึงนี่แหละผมดีใจนะครับที่มีแต่ผมที่ได้ชมคุณจีนเป็นไหนก้าวหมักไส้ซะจริงไม่มีใครเห็นหรือเปล่าต้องมีแหละนักเสียงเป็นนักแสดงไงมันต้องมีคนแบบแอบตาแอบถ่ายอะไรเงี้ยอีกแล้วนะกูคนเดิมจะดูไม่พอแล้วถ้าเราทำของจริงบอกเลยว่าตอบกับแบบยิ้มแห้งเปิดดูเลยเหรอทำงานดิถามได้เกียดเสื้อเกียดเสื้อเห็นเสื้อแล้วเห็นเสื้อแล้วฉากเซ็กเฮ้ยนี่มันเสียมารยาทป่ะเสื้อนี่แบบ eat me eat me คืองานที่กูเขียนอ่ะกูรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยว่าจะแก้นิดหน่อยงานงานแบบพี่ผมช่วยไหมครับช่วยเหรอเราก็ลองทำท่าแบบนั้นอุ้ยนี่มึงจะบ้าเหรอพูดเรื่องตลกไปได้ก็แล้วแต่คุณจีนนะครับถ้าผมช่วยเนี่ยอันเห็นภาพมากกว่าก็ได้นะครับเห็นภาพเห็นภาพอะไรวะมันจะไม่แปลกหรอที่เราสองคนจะมาแบบแค่ทำท่าทางน่ะไม่ได้ทำจริงสักหน่อยให้ท่าทางโลเปไงโลเปโลเปจริงจะรีบส่งงานไม่ใช่หรอครับนั่นแหละ
มึงเอาจริงถ้าผมช่วยเนี่ยอาจเสร็จเร็วกว่าก็ได้นะเสร็จงานเร็วกว่าเสร็จงานเร็วกว่าคุณจีนก็เคยช่วยผมซ้อมบทผมก็อยากช่วยคุณจีนบ้างคุณจีนไม่ต้องกังวลหรอกนะครับผมเคยเรียนกับครูเวิร์กช็อปมาไม่มีอะไรต้องกังวลครับงั้นกูต้องทำงานอยู่เฉยๆครับฮะอยู่เฉยเดี๋ยวผมน้ำให้เสียท่าเด็กแล้วเธอดูมันขี้ใจอ่อนเกินไปรู้ไม่ทันเขากูรู้สึกแปลกแล้วคุณจีไม่โอเคเหรอครับถ้าคุณจีไม่โอเคหยุดก็ได้นะแม่งโคตรพอดีเลยยายใช่เดี๋ยวไงทำไมล่ะครับไม่ถนัดหรอกูโคตรจะไม่ถนัดเลยเว้ยมองซะว่าเป็นตัวหนังสอตัวไอตัวอักษรเป็นตัวหนังสือไปแล้วกันนะโอ้ยแล้วแบบนี้นะครับถนัดไหมเพราะถ้าจีนไม่ถนัดเนี่ยเวลาขยับอ่ะเจ็บได้นะเจ็บอะไรขำอะไรมึงก็เจ็บตัวไงครับอย่าคิดมากสิอ่ะเจ็บตัวโอเคไม่คิดเลยซะหน่อยแม่งกูจิกตีด้วยแหละเหนื่อยมากกูพอเข้าใจแล้วล่ะว่าอารมณ์เป็นไงกูไปดีกว่าถ้าได้ทำหน้าเหมือนจะเฟลนะแต่ไม่เฟลหมดชักเหนื่อยแล้วเนี่ยจิกตีนไม่ไหวจริงเหนื่อยเหนื่อยมากรอมาเจอแล้วสิครับอ๋อมาพอดีเลยว่ะแค่นี้เหรอมึงเสร็จคุณจีนทำไมถึงมาได้ล่ะครับเดี๋ยววันนี้กูเป็นคนพังไปกองเองไอ้ตั้มไม่ว่างอ่ะก็เลยฝากกูมาดูแลเป็นผู้จัดการไปละทีหนึ่งเดี๋ยวกูเนี่ยเป็นผู้ปกครองเองเอ้ยครับคุณผู้ปกครองพออ่านซ้ำอังกฤษแล้วแบบเขินอีกอ่ะไมการ์เดียนไมการ์เดียนเอ้าพี่จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพร้อมกันนี่จะไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อกำลังจะไปกองอะครับจริงเหรอครับคือวันนี้เอ๋ยกระสิบมีถ่ายพอดีเลยนี้เอ๋ยติดรถไปด้วยได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้สิทางเดียวกันก็ไปด้วยกันนี่แหละโอ้ยขอบคุณนะครับพี่จีนนี่น่ารักที่สุดคนที่2เอ๋ยเคยบอกเรียนครับว่าเอ๋ยอ่านนิยายแฟนตาซีของพี่จีนอะสุดยอดมากเลยครับเอ๋ยขอละครั้งก่อนนะขอบคุณมากนะครับคือเอ๋ยชอบตัวละครที่ชื่อสเตฟานมากเลยครับอยากเท่แบบนั้นบ้างพี่ก็ชอบสเตฟานเนี่ยตอนพี่เขียนนะพี่หาข้อมูลสเตฟานเยอะสุดเลยโอ้งี้แต่งนิยายแต่ละเรื่องนี่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับพี่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะแต่สำหรับพี่อ่ะไม่มีเรื่องไหนง่ายเลย
แล้วนี่หิวกันไหมเนี่ยกินอะไรกันมายังยังเลยครับนะยังครับงั้นเราไปปั๊มหาอะไรกินกันก่อนนะยังเหลือเวลาอีกใช่ป่ะใช่ครับไปขึ้นรถเด็กชายนับสิบงอนนะฮะเอ๋ยนี่ก็ไม่เบาแล้วไม่เบารู้จักเลือกทางที่จะคุยไปเดี๋ยวจะรอแบบไปที่ของฉันเธอไปนั่งข้างหลังเนี่ยหรอ Dash by seat ดูหน้าไม่ว่าเพราะว่าซื้อเสื้อไปเธอจะซื้อเสื้ออ๋อไองานเลี้ยงงานเลี้ยงเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นไอ้อย่างทิฟฟี่ต้องไปด้วยปะเนี่ยเขาเรียนที่เดียวกันใช่ไหมน่าจะมันรู้สึกต้องลองดูลองดูเพราะแต่ว่าทิฟฟี่เขาไม่รู้จักจีนไม่รู้จักจีนหรือเปล่าว้ายพี่ไม่ใช่ห้องเสื้อผู้หญิงหรออ่ะผู้หญิงเออเข้าห้องเหรอคะมานี้หน่อยค่ะมีผู้ชายในห้องรองเสื้อค่ะเออพอดีคุณลูกค้าเข้าห้องผิดอะค่ะทางนี้เป็นห้องรองเสื้อของคุณผู้หญิงเอาจริงเหรอค่ะมันไม่ตลกนะกูเคยเจอในสถานการณ์นี้เนี่ยเข้าผิดห้องเนี่ยแย่จังขอโทษนะก็นึกว่ามันอยู่ในเซฟเนาะเออก็มีความแบบนิดนึงได้นิดนึงพูดถึงเรื่องยูนิเซ็กก็พูดยากอ่ะไม่เป็นไรครับพี่จีนผมไม่เถอะถ้าเก่งใจก็ไว้ค่อยเรียนพี่คืนข่าวหน้าก็ได้ขอบคุณนะครับให้เงินกินนมน้อยจริงเออถ้าให้เงินกินนมเป็นเด็กเลยเดี๋ยวปะไม่โอ้ยงอนคุณจีนล่ะหิวหรือเปล่าอยากกินเลยไหมอะไรก็ได้น่ารักอะเป็นผู้ปกครองเอ้ยเอองั้นมึงก็ซื้อของกินมึงมาด้วยเลยละกันเอาเป็นว่าวันนี้กูใจดีเดี๋ยวกูเลี้ยงเองคุณจีนต่อไปเนี้ยใจดีกับผมแค่คนเดียวพอนะโอ้ยงอนจริงจังจริงเหรอวะก็เห็นเอ๋ยมาคุยเรื่องงานด้วยไงก็เห็นแบบว่าตอนเลือกคุยกับถูกคอพอดีเออยิ่งฉาพี่จีนจังดูเหมือนนักสิบเขาจะชอบพี่จีนนะครับปั่นไปเนี่ยบ้าชอบเชิญอะไรล่ะไม่มีอ่ะหรอครับทำไมหนูทำหน้าน่าสงสารกันแล้วลูกเอ้ยเป็นตัวละครที่แบบว่ายังคาดเดาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเหมือนเขาแบบมีเรื่องน้อยใจตลอดเวลาใช่ใเช็ดปากวะเออน้ำตาลเอออยู่ข้างหลังเอ้ยโอ้ยคุณทำบริการกูขนาดก็ได้มั้งกูใช้เองได้น่ารักกันจังเลยนะครับเช็ดปากให้กันด้วยเออเป็นฉันเป็นเอ๋ยฉันก็จะพูดอย่างนั้นแหละแล้วแบบกูขึ้นมาไงวะ
มึงออกไปเลยพอดีไฟจะเขียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินพอดีกินต่อจ้าอ้าวจีนโอ้โหดูดีเฉยนะมึงวันนี้อืมอยากลองไปลุกดูบ้างวะเป็นไงบ้างวะหล่อแล้วแบบเนี้ยหนุ่มๆมองกันตาเป็นมันแน่นอนอุ้ยเดี๋ยวหนุ่มห้องดีโหสรุปเพื่อนๆนัดอะในวันเสาร์สามทุ่มที่โรงแรมแอลนะมึงอ๋อโรงแรมแอลเหรออืมงั้นกูว่ากูขับรถไปดีกว่าเอองั้นดีเลยขากลับได้แวะส่งกูด้วยว่าแต่สิบช่วงนี้มันติดมึงมากเลยนะไปไหนมาไหนก็ถามหามึงตลอดเลยอ่ะไม่จริงอ่ะติดบ้าติดบอแหละแต่มึงก็ให้มึงอยู่ห้องได้ไม่ติดอะไรนี่ขนาดนี้แล้วมึงก็ให้นับสิบอยู่กับมึงไปเลยดิอ้าวไม่สนิทอะไรทั้งนั้นแหละอีกอย่างนะนี่มึงเหลือเวลาแค่1อาทิตย์เท่านั้นช่วยมารับเด็กกลับไปด้วยนะครับมึงไม่สนิทจริงเหรอครับเออจริงอยู่กับคุณจีนมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคุณจีนมาร์คหน้ากูเจอไอ้ตัวเย็นอ่ะของมึงฮะกูจำหน้ามึงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นี่จำได้ด้วยเหรอครับอืมเนี่ยกูจะมีกินเลี้ยงกับเพื่อนเก่าสมัยมหาลัยอ่ะโอ้แม่จะหาว่ากูยิ่งแก่ยิ่งโสดยิ่งช่วงนี้นอนน้อยๆอยู่ด้วยก็เลยขอนะนี่นอนมานานหรือยังครับแค่มีครึ่งชั่วโมงมั้งโมเมนครบพอดีไงชั่วโมงน่าจะโอเคแล้วครับนานไปนิดนึงเออนานไปนิดนึงเวลานี้ก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะนี่ก็จะเดือนแล้วอะจะอยู่ต่อไหมคุณจีนอยากพูดอะไรหรือเปล่าครับเปล่างั้นผมถามอะไรคุณจีนหน่อยได้ไหมอะไรคุณจีนรู้สึกยังไงอ่ะหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่ด้วยก็ดีนะแค่นั้นเหรอครับมึงจะเอาแค่ไหนโอ้โหหนูมือนี่คือดีสุดๆอ่ะแม่บงแม่บ้านคือไม่ต้องจ้างเลยยอดพอใจไหมจริงเนี่ย
น่ารักน่ารักน่ารักให้มันกังวานอยู่ในหัวตลอดเวลานี่เชียร์ก็คุณจีนน่ารักเลยครับอันตรายนะครับระวังหน่อยเฮ้ยว่าแต่สิบช่วงนี้มันติดมากนะไปไหนมาไหนก็ถามมันตลอดเลยอะเริ่มอยากรู้แล้วมั้งเอออิจฉาพี่จีนจังดูเหมือนนักสิบเขาจะชอบพี่จีนนะครับหน้าลงหน้ารักมากเลยนี่วันนี้หาหอมใหม่ยังเตรียมเก็บของแล้วก็ยาเอาไปได้แล้วกลายเป็นงานไปสิบนี่ไปเก็บของใช่รีบไปมันคงไม่อยากให้มันอยู่รบกวนมันจริงๆแหละพูดมากอีกแล้วนะพี่จู่ๆหงิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนานๆเจอกันทีเอาชนชนนี่บอกว่ามึงเป็นเอ้ากินแต่จะสิบแฝดมาได้ไงเนี่ยคุณจีนอย่าซนครับแฝดให้มาเหรอนี่คุณจีนอยู่กับผมมาเป็นเดือนขนาดเนี้ยยังไม่รู้อีกเหรอก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะก็มึงหล่อกูรู้แล้วมึงอ่อยกูอ่ะปฏิโทไปเป็นมูดแบบนี้ไปเป็นงั้นไปก็เป็นเหมือนทางด้านของเหมือนตัวจีนเองเขาจะเริ่มแบบรู้แล้วว่าความรู้สึกของตัวเองมันเป็นแบบไหนแล้วก็เริ่มแบบเหมือนกลัวได้มั้งว่าตัวเองจะรู้สึกกับนับสิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่ใครๆบอกว่านับสิบชอบมึงแล้วก็เริ่มแบบว่าเวลาแบบใกล้ชิดกันด้วยอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็คงจะรู้สึกแหละก็เลยพยายามผลักใส่นับสิบออกไปแต่ปัญหาดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบกลายเป็นมูเศร้าแล้วที่ก็กลายเป็นนับสิบก็คือไปโมโหแล้วก็ไปพานใส่ตั้มอีกมันก็จะไปกันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแต่ว่า EP นี้เนี่ยก็คือฉากที่แบบว่าจิกตีจริงๆก็คือฉากที่แบบว่าสาธิตฉากฟิกใช่ไหมฉากแบบเลิฟซีนท่าทางที่เขาบอกอะไรเพื่อที่เราไปเขียนในนิยายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวเพื่อการเรียนรู้ที่จะเขียนได้ดียิ่งขึ้นนั้นก็เลยเกิดการส่งคลิปวิดีโอจากพี่บัวมานี่เอาจริงว่านี่ถ้าเป็นจีนใช่ป่ะด่าพี่บัวแล้วนะมึงจะอะไรกับกูทั้งด่าเนี่ยส่งอะไรมาให้กูดูชอบยัดเยียดอะไรมาให้กูดูแล้วความแบบผู้ชายอ่ะเนี่ยบอกว่าถ้าไปดูความผู้ชายก็ไม่แบบไม่ได้ดูหนังแบบแนวนี้อยู่แล้วนะมันก็จะแบบจะยัดเยียดอะไรนักหนาต้องการแล้วเกิดอีฉะเอ็นซีดุเดือดทะลุม้ามทะลุปอดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหจะเอาอะไรขนาดเขาอยากให้นิยายเขาขายได้อยากขายดีอยากขายได้มันนะเนาะก็เลยแบบพยายามแบบที่จะแบบแต่บางทีแบบมันฝืนแนวนักเขียนเนาะใช่บางทีมันต้องแบบเปิดโอกาสให้เขาแบบได้พรีเซนต์ในสิ่งที่เขาต้องการบางทีเขาพูดว่าเขาแบบบางทีเขาอยากโฟกัสที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวละครใช่มากกว่าบางทีมันอาจจะเขียนไปในแบบฟีลกู๊ดหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ได้เออไอ้มันก็ทำให้เห็นนะเพราะจริงๆแล้วแบบว่าตัวของแบบสิ่งที่แบบผู้ใหญ่ต้องการกับเราอาจจะแบบขัดแย้งกันเลยซึ่งบางครั้งเราก็ทำได้แค่ต้องยอมรับก็ทำตามเขาไปอะไรเงี้ยถึงมันจะฝืนๆหน่อยเนาะนะครับผมโอ้แต่ก็นั่นแหละไม่ไหวหนักหน่วงเกิดแต่สุดท้ายแล้วจีนก็เลยรู้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ก็เลยไปคิดถึงตอนที่อาจจะเป็นฉากแบบเลิฟซีนจูบกันกับตอนที่ซ้อมจูบใช่ไหมซ้อมจูบอะไรอย่างงี้ก็เลยเอาตรงนั้นมาแล้วก็แบบใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนนิยายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูจะเบาไปหรือเปล่าแล้วก็โดนกดดันมาหนักมากจนต้องเก็บไปฝันว่าฉันจะต้องแบบมันเครียดอ่ะเขียนให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบส่งนะต้องได้แบบที่เขาต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายฉากเลยมีแบบฟิลแฟนดูลงดูแลดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปรับที่มอไปรับที่มอแล้วแบบเราก็ไม่รู้อีกว่าตัวละครเอ๋ยเนี่ยคือคิดอะไรอยู่เพราะว่ามันยากที่จะคาดเดามันยากที่จะคาดเดาคือไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขาชอบนับสิบหรือเขารู้สึกยังไงกับจีนหรือเขาต้องการอะไรบางอย่างหรือเขาต้องการจะมาปั่นมาปั่นให้สองคนหรือเขาต้องการอะไรคือเพื่อตัวเองเพื่ออยากให้ตัวเองกับเด่นดังเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะสังเกตว่าเขาเริ่มมีอาการแต่ไปเห็น
แฮชแท็กนับ 10G อะไรแล้วเขาเป็นคนที่แบบส่องแฮชแท็กบ่อยมากใช่ก็คือนั่นแหละเช็คเรตติ้งไงดูว่าแบบว่าเรตติ้งของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามที่จะผลักดันกระแสของตัวเองให้มันดังขึ้นแต่ก็มันก็แปลกอีกตรงที่แบบเราก็ต้องมาใส่ใจเรื่องของทางด้านของจีนด้วยนะพยายามไปรู้ว่าเขาเขียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไปเอาตัวเองไปอ่านตรงนั้นแล้วก็หาเรื่องนี้มาคุยกับจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าแบบเราว่ามันคิดได้หลายอย่างมันคิดได้ว่าแบบโอเคชอบนับ10แต่ว่าไม่ได้สนิทเพราะเขาบอกเองว่าไม่ได้สนิทเลยไม่สนิทเลยแบบว่าไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือถ้าสมมติว่าชอบนับ10จริงก็คือพอมาเห็นปุ๊บเหมือนตัวเองไม่เคยเห็นแบบนับ10อ่ะก็คุยกันมาแต่ไม่ได้สนิทเหมือนกับคุณจีนใช่ใช่พอไปเห็นว่าแบบอุ๊ยอยู่คุณจีนแป๊บเดียวเองทำไมสนิทกันขนาดนั้นเออมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละว่าแบบเหมือนไม่ได้อยากแบบว่าตัวไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบเฟนฟิลรู้สึกว่านอยรู้สึกแบบตัดพ้อว่าเหมือนทำไมตัวเองถึงไม่เป็นแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีความอิจฉาเล็กๆหรือว่าเขาเพียงที่ต้องที่ทำทั้งหมดเพียงต้องการแค่ให้ตัวเองเป็นที่รู้จักแล้วก็ให้ตัวเองได้รับความอบอุ่นกับสิ่งที่ขาดหายไปใช่เพราะว่าดูตัวละครเขาจะเป็นแบบว่าอย่างนั้นมาเลยเหมือนขาดก็เลยพยายามที่จะไปหามาเพิ่มเติมให้กับอยากมีคนเอ็นดูอยากมีคนรักอะอะไรอย่างเงี้ยผมโดยที่แบบเออพื้นฐานครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกก็คือแบบเหมือนเขาไม่ค่อยสนิทกับครอบครัวเลยเท่าที่เห็นต่อไม่เห็นนะครับประมาณนั้นก็อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆแหละว่าตัวละครเอ๋ยจะเป็นยังไงแล้วทางฝั่งของพี่ต้าเมกฉากที่เข้าไปลองเสื้อไปอะไรเงี้ยไปซื้อเสื้อใหม่มาเปลี่ยนดูเหมือนว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนลุคตัวเองนะให้มันดูมีความไอ้นี่ขึ้นป่ะแมนขึ้นไปเลยให้มันดูดีเพื่อให้เข้าในให้เข้าสตาร์ของฝั่งทิฟฟี่ด้วยแล้วก็แบบว่าต้องไปเจอเพื่อนเก่าสังคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเอ้ยยังไม่แฟนเลย2คนทำไมอะไรเงี้ยแต่ก็ดูเฟลอยู่นะตอนที่แต่กายเออที่จีนมาทักบอกว่าเอ้ยแต่งหล่อขึ้นแน่เนี่ยหนุ่มๆตอมเต็มเลยแบบอ้าวกลายเป็นงั้นไปแล้วเขาก็เลยแบบดูไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วว่าจะแต่งแบบนี้มันดีหรือเปล่าวะแล้วก็เรื่องการเข้าผิดห้องอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็เคยเหมือนกันเพียวเคยเพราะมันจะเคยที่แบบห้องเพราะบางทีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาไม่ได้ติดว่าเออของผู้หญิงของผู้ชายอะไรเงี้ยเออจริงๆเรื่องเสื้อลองเสื้อห้องลองเสื้อจริงก็แบบว่าโอเคปกติก็แยกแล้วเหมือนห้องน้ำใช่ไหมชายหญิงอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันเป็นพื้นที่แบบว่าส่วนตัวเนาะของสองเพศอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้แต่ทางฝั่งของลูกค้าที่ลองอยู่กับฝั่งของตั้มที่เขาไปลองผิดนะครับผมอันนี้ก็มันน่าจะเกิดขึ้นจริงแหละก็โอเคน่าจะจบแล้วแหละทั้งหมดนะก็ EP นี้ไม่ค่อยมีอะไรเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเหมือนแบบว่าเพิ่มให้เราแบบเห็นถึงแบบตัวละครเป็นยังไงความสัมพันธ์จีนกับนับ10นับ10เป็นหลักของระหว่าง EP นี้นะครับผมก็ต้องรอดูต่ออีกทีใน EP หน้านะนะครับผมอันนี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับรีแอคชั่นนับ10ตัวจูบใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่กับเรื่องนี้ใน EP ที่4ทีนึงในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ